ัดพระธาตุดอยทองจังหวัดเชียงรายวัดนี้ตั้งอยู่บนดอยสูงเขตเมืองเชียงรายเรียกว่าดอยจอมทองมีเรื่องเล่าว่าดอยแห่งนี้คือสถานที่ที่พญามังรายเสด็จมาวางแผนสร้างเมืองเชียงรายเนื่องจากทำเลอยู่บนที่สูงมองเห็นสภาพแวดล้อมได้ทั่วถึงต่อมาจึงสร้างวัดขึ้นบนดอยแห่งนี้แต่ปัจจุบันเหลือเพียงองค์เจดีย์ที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญเจดีย์ถือว่าเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมแบบล้านนาที่มักพบว่านิยมก่อสร้างในเมื่อ500กว่าปีที่แล้วประกอบด้วยชุดฐานหน้ากระดานและบัวคว่ำรองรับชุดฐานบัวคว่ำบัวหงายที่ยืดสูงมากพร้อมประดับเส้นลวด4เส้นชุดฐานนี้รองรับส่วนบัวถลาและองค์ระฆังเหนือขึ้นไปเป็นบัลลังก์ยกเกศปลียอดและฉัตรที่ประดับส่วนบนสุดจากรูปทรงที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ทำให้สันนิษฐานได้ว่าคงมีบางส่วนที่บูรณะซ่อมแซมในสมัยหลังจึงทำให้มีบางส่วนที่แปลกตาไปจากรูปทรงดั้งเดิมในสมัยล้านนาเช่นส่วนฐานบัวคว่ำชั้นล่างสุดหรือเส้นลวดที่ประดับส่วนฐานบัวที่ยืดสูงเป็นต้น